ของสะสมค่ะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากๆไม่ต้องซื้ออันนี้แหละคนจะไม่ค่อยรู้ศัพท์เทคนิคเท่าไหร่นะทุกคนเป็นช่วงที่น้องราคาแรงที่สุดเลยราคาของน้องนะคะพุ่งทะยานตามเพื่อนไปพอเห็นเรือนนี้ใจมันว้าวุ่นมากๆยังไงก็ต้องซื้อค่ะแต่มูตะมีน่ารักเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอยากจะมาป้ายยาทุกคนเหมือนกันเพราะว่าราคาน่ารักสวัสดีค่ะแฟนๆรายการติ๊กบอลอยู่กับฟอร์ชูนาชาติเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยังไม่ได้แชร์ที่ไหนเท่าไหร่มาก่อนนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์เรื่องของสะสมค่ะซึ่งของสะสมที่ฝนจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือที่อยู่ด้านหลังของฝนเลยค่ะก็เป็นนาฬิกานะคะก็จริงๆแล้วฝนก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบนาฬิกาแต่ว่าไม่ได้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอะไรแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรือนนี้เราเห็นแล้วเราถูกตาต้องใจอยากได้มาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็มีทั้งหลายราคานะคะแล้วก็ค่อนข้างหลายขนาดเลือกมาเป็นแบบ Top 4 Favorite 4เรือนด้วยการที่อยู่ด้านหลังนะคะน้องอยู่ในกล่องที่แบบดูแลอย่างดีเรามีรีโมทด้วยนี่ไม่ใช่รีโมทจะเปิดทีวีนะคะนี่คือรีโมทสำหรับกล่องเก็บนาฬิกาของฝนค่ะคือถ้าใครมีนาฬิกานะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นออโตเมติกบางอันเนี่ยมันจะรีเซิร์ฟพลังงานกี่ชั่วโมงกี่วันก็แล้วแต่คุณลักษณะของในการเรือนนั้นๆ นะคะซึ่งความเป็นไปที่ฝนเจอคือเวลาฝนจะหยิบเรือนไหนมาใช้แล้วเราไม่ได้ใส่บ่อยๆเนี่ยมันจะหยุดเดินวันที่ก็เพี้ยนเวลาก็เพี้ยนคือเหมือนเป็นอัคเซสซอรี่อะค่ะดูเวลาไม่ได้จริงดังนั้นการที่ฝนมีกล่องแบบเนี้ยเวลาที่ฝนจะหยิบเรือนไหนมาใช้เนี่ยน้องก็จะพร้อมใช้งานทันทีซึ่งน้องอันนี้นะคะก็คือตู้หมุนนาฬิกาฝนซื้อมาจากแบรนด์ชื่อว่า Time Zone ค่ะทีนี้เรามาเล่าประวัติแบรนด์คร่าวๆก่อนจะพาไปแบบดูรายละเอียดของกล่องนะคะคือแบรนด์ Time Zone เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากๆจนฝนแบบรู้สึกว่าฉันจะต้องซื้ออันนี้แหละคือกล่องหมุนนาฬิกาเนี่ยที่เป็นตู้เซฟที่เป็นตู้หมุนนะคะค่อนข้างมีหลากหลายราคามากๆในตลาดแต่อันเนี้ยคือฝนรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่านาฬิกาที่เราซื้อมาก็เป็นของรักของสะสมเราใช่มั้ยคะเราก็อยากให้ของที่เราใช้ที่เราชอบเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆฝนก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเอาล่ะฝนจะซื้อตู้หมุนนาฬิกาคือก่อนหน้านี้ฝนก็จะวางไว้ในเชลฟ์ใส่ถุงผ้าไว้บ้างหรือใส่เข้าไปในกล่องนาฬิกาที่เขาให้มานะคะซึ่งก็แบบเวลาหยิบมาใช้อ่ะน้องไม่ได้รีเซิร์ฟพลังงานไว้เวลามันก็จะเพี้ยนแล้วบางทีมันก็อุ๊ยไปวางไว้ตรงไหนวะจำไม่ได้ว่าตัวเองเอาของไปไว้ไหนคือแบรนด์ Time Zone นะคะเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่คศ2004เรียกได้ว่า20กว่าปีแล้วค่ะดังนั้นแบรนด์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตแล้วก็จัดทำกล่องเก็บนาฬิกาโดยเฉพาะรุ่นออโตเมติกอย่างนี้นะคะซึ่งเขาอ่ะมีหลากหลายรุ่นมากๆเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ชมอย่างตัวนี้จริงๆน้องเป็นตู้เซฟแบบไขกุญแจซึ่งเขามีรุ่นใหม่เป็นออโตเมติกคือใช้สแกนลายนิ้วมือเธอเหมือนในถังสายลับมากๆมาเริ่มที่ลูกรักเรือนแรกกันเลยนะคะเป็นเรือนที่ใส่บ่อยแล้วก็รักมากๆที่สุดอันนี้เป็นของปาเต้ฟิลิปนะคะเป็นสายยางแล้วก็เบาสามารถใส่ได้หลายโอกาสคือต่อให้น้องจะดูแบบมีเพชรวิวววิววับหรูๆอะแต่สำหรับฝนนะคือใส่ขึ้นคอแล้วก็สวยแล้วก็ใส่ง่ายมากๆน้ำหนักค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เรื่องรอยขนแมวอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็ค่อนข้างเห็นชัดนะคะเพราะว่าอะไหล่เขาเงาส่วนสายยางคือถ้าดำเนี่ยฝนก็จะเข้าสูงที่เกสรให้เขาทำความสะอาดค่ะเขาจะเป็นข้อกึกฝนจะไม่ค่อยรู้ศัพท์เทคนิคเท่าไหร่นะทุกคนโอเคส่วนตัวฝนนะคะเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาหน้าปัดค่อนข้างใหญ่แต่ความเป็นไปอ่ะคือด้วยความที่กระดูกข้อมือฝนเล็กความกว้างของข้อมือฝนไม่เยอะถ้าใส่โอเวอร์ไซส์มากๆปัญหาที่ตามมานะคะก็คือบักเกิลมันอ่ะมันจะเกินข้อมือฝนแล้วมันจะกางดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยสวยฝนก็เลยจะซื้อนาฬิกาค่อนข้างได้น้อยเรือนลงซึ่งอาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าเราก็แบบเซฟตังค์เลยเงี้ยแต่อันเนี้ยพอดีฝนมากๆฝนยังใส่โอเวอร์ไซส์กว่านี้ได้อีกหน่อยนึงแต่บางรุ่นที่หน้าปัดใหญ่อะค่ะแต่ว่าบัคเคิลข้างๆเขาไม่ใหญ่มากอันนี้ฝนก็จะสามารถใส่แบบหน้าปัดใหญ่ขึ้นได้เรือนถัดมานะคะได้ซื้อน้องมาในช่วงปีก่อน
ซึ่งเป็นช่วงที่น้องราคาแรงที่สุดเลยหลังจากที่แบบตลาดนาฬิกาเขาเจอเรื่องโควิดใช่ไหมคะโรงงานเขาหยุดไปของหายากนั่นนี่นู่นบวกกับน้องอันเนี้ยไปเหมือนกับสีทิฟฟานี่ซึ่งตอนนั้นนะคะมีปาเต้ฟิลิปซึ่งเขาแบบโคกับทิฟฟานี่เลยออกสีทิฟฟานี่บลูมาแล้วน้องอันเนี้ยมันก็คือแบบสีนั้นเลยแต่เป็นของโรเล็กซ์ทำให้ราคาของน้องนะคะพุ่งทะยานตามเพื่อนไปแล้วอะไรอะไรก็ไม่รู้นะคะฝนนะเป็นคนที่ชอบสีเทอร์คอยส์มากๆอย่างเครื่องประดับอะไรเงี้ยทิฟฟานี่โคก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ชอบมากๆพอเห็นเรือนเนี้ยใจมันว้าวุ่นมากๆยังไงก็ต้องซื้อค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวนี้เลยค่ะโรเล็กซ์ทิฟฟานี่ค่ะจริงๆน้องไม่ได้ชื่อทิฟฟานี่นะคะแต่ว่าทุกคนก็จะเรียกน้องว่าสีทิฟฟานี่เธอถูกต้องที่สุดตอนที่ฝนไปซื้อนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อหน้าปัดเล็กเพราะราคาน้องย่อมเยาวกว่าด้วยแต่พอไปลองที่ร้านจริงๆนะคะสวยมากไซส์นี้ซึ่งหน้าปัดเนี้ยฝนคิดว่าก็จะเท่าๆกับเรือนเมื่อกี้ค่ะอันนี้ฝนซื้อจากร้านรีเซลซึ่งแบบโอ้ตอนนั้นไม่สามารถหาซื้อจากช็อปได้จริงๆตามหายากมากๆแต่ก็ได้น้องเรือนนี้มาความสวยไม่อยากจะต้องบรรยายมากสำหรับใครที่ชอบสีทิฟฟานี่แบบนี้นอกจากความหวานแล้วมันก็แฟชั่นแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยหน้าปัดที่เป็นไซส์ขนาดนี้นะคะแล้วบัคเกิลเขาตรงเนี้ยคือมันไม่ได้หนามันมีความสโลมลงมาฝนก็เลยโดนไซส์นี้ตกมาค่ะโอ้มันสวยมากเธอคือถ้าถามนะไม่เสียใจเลยที่ซื้อมาถึงแม้จะซื้อมาในช่วงที่ราคาแพงมากๆนะคะเพราะว่ารักน้องรักมากจริงๆเป็นเรือนที่แต่งตัวง่ายๆก็เลิศเรือนถัดมานะคะมาสู่ไซส์เล็กๆกันบ้างเผื่อใครเป็นสาวที่แบบว่าชอบไซส์เล็กนะคะแต่นี้ก็ยังเป็นน้องโรเล็กอยู่ค่ะซึ่งโรเล็กอ่ะเป็นอะไรที่แบบใส่ได้ประจำอยู่แล้วถ้าใครอยากจะซื้อนาฬิกาแล้วรู้สึกว่าแบบมันได้ใช้ไปนานๆไปตลอดส่งต่อได้ผลว่าโรเล็กก็เป็นออปชันที่แบบสุดยอดมากๆค่ะอันนี้ก็เชียร์นะแล้วด้วยความที่หน้าเขาเป็นสีชมพูอะค่ะมันค่อนข้างจะขับผิวเราพอน้องหน้าปัดเล็กนะคะน้องก็จะให้ความแบบตะมูตะมีน่ารักเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ด้วยความที่โรเล็กอะค่ะฝนรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้กับทุกลุคอยู่แล้วจะสปอร์ตหน่อยก็ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็น้องคนนี้ฝนก็รักน้องมากๆนะคะเพราะว่าได้มาเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อหลายปีมากๆแล้วก็คลาสสิกอะฝนรู้สึกว่าแบบจนฝนแก่ๆไปยังไงมันก็ใส่ได้ตลอดเรือนที่4นะคะเป็นเรือนล่าสุดที่เพิ่งได้มาค่ะแล้วก็อยากจะมาป้ายยาทุกคนเหมือนกันเพราะว่าราคาน่ารักอย่างน้องเรือนเนี้ยนะคะเป็นของทิสโซค่ะซึ่งแบรนด์ก็คือมีประวัติมาอย่างยาวนานแล้วความเลิศก็คือในราคาแบบไม่ถึง 40,000 บาทนะคะน้องเป็นออโตเมติกเธอแล้วข้างหลังเปิดด้วยแล้วก็ตัวเรือนนะคะไม่หนักแล้วเข็มอะสีน้ำเงินเม็ดมะยมก็สีน้ำเงินด้วยอะลักชูรี่หรูหราบอกไม่ถูกอันนี้เป็นปิดแบบปิดผีเสื้อนะคะอยากจะบอกว่าสวยมากๆเข็มน้ำเงินคือสตันนิ่งอันนี้เป็นหน้าปัดที่ฝนรู้สึกว่าน่ารักกำลังพอดีคือไม่สปอร์ตไปไม่หวานไปแล้วพอน้องเป็น2สีอ่ะมันก็ไม่เพลนจนเกินไปเพราะว่าในการเรือนอื่นๆที่ฝนมีอยู่อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเงินล้วนสายยางสีขาวอันนี้ก็เป็น2สีแล้วก็จะเป็นลุคสุภาพก็ได้แฮงเอาท์ชิลๆก็ได้เพราะว่ามันแมทได้หมดอะค่ะในการที่ฝนเลือกมาส่วนใหญ่จะเป็นในการที่แบบใช้ได้ตลอดใช้ได้ประจำวันแล้วก็อย่างเรือนนี้ฝนก็จะพาน้องไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าราคาน้องไม่ได้แรงมากเราก็จะไม่ต้องกังวลมากคือส่วนตัวนะเวลาฝนใช้ของไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จำเป็นสุดๆที่แบบฝนคอนเซิร์นก็คือฝนใช้แล้วฝนต้องมีความสุขฝนจะต้องเป็นเจ้าของน้องไม่ใช่น้องเป็นเจ้าของเราก็คือราคาดีคุณภาพดีพาไปต่างประเทศได้เราไม่ต้องกังวลเราสามารถใส่ได้แบบเดินทางปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะฝนเชียร์นะคะเรือนนี้ถ้าใครเนี่ยอยากซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าซื้อให้คนที่คุณรักแล้วแบบออนบัดเจ็ตอันนี้ก็เป็นเรือนที่ควรค่านะสวยจริงๆสวยเกินราคาเลยล่ะค่ะนี่ก็คือการรีวิวนาฬิกาลูกรัก4เรือนโปรดของฝนนะคะมีใครชอบเรือนไหนเหมือนฝนหรือว่าชอบเรือนไหนของฝนคอมเมนต์มาบอกนะคะแต่ถ้าใครนะคะสนใจจะซื้อกล่องหมุนนาฬิกาออโตเมติกแบบนี้
จากแบรนด์ไทม์โซนนะคะทางแบรนด์บอกว่าถ้าซื้อไปเนี่ยจะได้รับประกันอะไหล่แล้วก็มอเตอร์5ปีค่ะที่สำคัญทางแบรนด์คือมีสินค้าเยอะมากๆอยากให้คนรักนาฬิกาทุกคนเนี่ยได้เก็บน้องไว้ในกล่องจริงๆเพราะว่าเวลาแบบน้องออกมาน้องก็พร้อมจะใส่แล้วเวลาที่น้องนะคะอยู่ในกล่องหมุนนาฬิกาอย่างเงี้ยเขาทำระบบทำฟังก์ชันมาให้มันเหมาะสมกับกลไกการหมุนของน้องแล้วน้องคู่ควรจะได้อยู่ในนี้ค่ะแล้วนะคะสินค้าทางไทม์โซนเนี่ยมีเยอะมากๆสามารถซื้อได้ทางออนไลน์แล้วก็เข้าไปที่โชว์รูมหน้าร้านด้วยนะคะฝนจะแปะช่องทางการช้อปปิ้งไว้ให้ทั้งนี้เลยค่ะหวังว่าแฟนๆรายการติดฝนจะมีความสุขกับคอนเทนต์นี้นะคะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยเยอะๆนะคะฝนจะหาเวลามาตอบคอมเมนต์ทุกคนให้เยอะขึ้นเพราะว่าอยากให้ช่องของเราเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นแล้วก็แบบใกล้ชิดกับฝนจริงๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ